ครับสวัสดีครับผมเปียงนะครับวันนี้ครับผมอยู่ในโปรเจกต์ We Make a Difference นะครับเราพาวินเนอร์ของเรามาถ่ายรูปกันครับครับแนะนำตัวหน่อยครับผมดุ๊กครับวันนี้นะครับเราก็จะมาถ่ายวัดกันนะครับถ่ายออกมาให้ดูสวยดูคูลนะครับวันนี้เราจะไปทั้งหมด5วัด5วัดด้วยกันฮะไปกันเลยมั้ยไปเลยครับคือถ่ายช่วงไหนก็ได้ขอเป็นแสงข้างโอเคหมดช่วงเช้าไปเลยจนถึงประมาณสัก9โมงครึ่งอย่างเงี้ยเริ่มโอเคเอ้ยอันนี้เหมือนกับที่เคยเห็นในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าใช่ครับเออเหมือนเดี๋ยวนี้มีเลนส์มุมกว้างอ่ะมันก็เลยแบบเห็นขอบด้วยเห็นวัดด้วยมันก็สวยเราให้แบบกระดิ่งมันเหมือนกับเป็นฟอกาวลองให้แบบเป็นแบบซิมเมทรีไอเสาอย่างนี้มันตรงกันตรงมุมนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่าด้านหน้าเห็นป่ะมันจะเป็นโซนแบบเหมือนกับเป็นวัดเป็นสถาปัตยกรรมแบบเก่าด้านหลังคือเป็นแบ็คกราวด์ของตึกสูงเนี่ยแบบนี้ก็ดีนะคือมันจะเห็นแบบดีเทลของงานศิลปะแบบไทยแล้วมันจะมีแพทเทิร์นที่เนี่ยดูดิละเอียดอะด้านในอะคือภาพแค่นี้แบบมันก็สวยแล้วอะเทคนิคนึงที่พี่ชอบใช้ในเพจตลอดก็คือการแบบไปในที่ที่คนเยอะๆแล้วก็ถ่ายรูปในที่ที่มุมมองแบบแปลกๆในที่แบบคนไม่รู้ตัวเวลาคนเดินอ่ะแล้วเราแบบตั้งกล้องแบบระดับตัวแล้วกดไปเรื่อยๆตอนที่เราเดินข้ามเราจะได้รูปขณะที่คนเดินแล้วมันแบบมันแปลกมากลองดูวัดที่5วัดอรุณครับครับโอ้โหอันนี้ก็มุมเบสิกทุกคนมาจะได้มุมนี้1อย่างน้อย1มุมลองใช้เทเลตรงนี้ก็ได้ครับเป็นแนวเฉียงลงมาเนี่ยเฉียง3แนวเนี้ยเออตรงนั้นแหละใช่นั่นแหละครับคือรายละเอียดของที่นี่มันเยอะมากเยอะขนาดที่ว่าไม่ว่าจะจอบตรงไหนก็มีรายละเอียดของมันมีบันไดใช่ป่ะลงมาถ้าเกิดว่ามีอะไรสักอย่างนึงมาอยู่ตรงกลางตรงบันไดมันจะเด่นขึ้นมาเลยจบไปนะครับกับ5วัดที่ผ่านมานอกจากความร้อนแล้วได้อะไรบ้างเนี่ยดูก็ได้มุมมองนะมุมมองใหม่ๆความรู้ในการถ่ายสถาปัตยกรรมนะครับทำให้เปลี่ยนวิธีคิดในการถ่ายรูปของผมก็หลังจากนี้นะครับดูเนี่ยเขาก็จะโพสรูปต่างๆที่ได้จากวันนี้ลงไปในโซเชียลมีเดียเอาไปตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมลาไปก่อนนะครับไปนะสวัสดีครับ